สำหรับคนใช้ Windows นะครับแล้วก็ใช้ ASUS นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดที่มีปุ่มฟังก์ชันเครื่องคิดเลขนะครับนะครับเราใช้คีย์บอร์ดของ ASUS นะครับใช้ฟังก์ชันแล้วก็ตัว F4 นะครับก็จะได้ในส่วนของตัวเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับเราไม่ต้องเข้าไป RF เครื่องคิดเลขในเมนูนะครับซึ่งมีความสะดวกมากในการใช้งานนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งเท่านั้นนะมีหลายวิธีในการเปิดใช้งานเครื่องคิดเลขโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นพื้นฐานการใช้งาน Windows ที่เรามาแนะนำเพื่อนๆนะครับช่องเราอาจจะไม่ค่อยทำคลิปเกี่ยวกับ Windows เท่าไหร่แต่ปกติเราก็ใช้งานทั้งตัว Windows แล้วก็ macOS นะครับนะครับก็เป็นพื้นฐานการใช้งานเพื่อนๆลองใช้กันดูนะสำหรับคนที่มีคีย์บอร์ดที่ full function นะครับมีฟังก์ชันเครื่องเลขที่คีย์บอร์ดให้ใช้งานต่างรัฐก็ลองใช้ดูนะครับแต่ละคีย์บอร์ดแต่ละประเภทก็แตกต่างกันนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ mini PC ของ ASUS แล้วก็คีย์บอร์ดของ ASUS นะครับ